สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้ป๊อ Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดก็รวบรวมในส่วนของคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับเกี่ยวกับโปสเตอร์ใหม่ของ Blackpink ในอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า Born Pink นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เนี่ยโปสเตอร์ก็ปล่อยครบมา4ตัวแล้วไม่ว่าจะเป็น Jisoo, Rose, Jennie, Lisa นั่นเองนะว่าแต่เขาจะมีความเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมตรงนั้นแอดก็จะขอบอกความรู้สึกนิดนึงว่าแอดตื่นเต้นมากตอนนี้ว่าอีกไม่กี่วันนะครับคือประมาณ3วันเนี่ยเขาจะปล่อยเพลงใหม่กับปล่อยอัลบั้มออกมาแล้วอ่ะคือมันเหมือนตอนที่เขาปล่อยเพลงThe Album ออกมาเต็มๆเห็นป่ะตอนนั้น How You Like That นู่นนี่นั่นใช่ป่ะมันก็เป็นเพลงที่แบบไปคอลแลบคนนู้นคนนี้แล้วมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในรอบนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลุ้นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปกันได้นะเอาละครับมาเริ่มกันจากโปสเตอร์รุ่นพี่กันก่อนเลยนะครับอย่างพี่ Jisoo คนแรกกันเลยความคิดเห็นแรกเขาก็บอกว่าภาพที่สมบูรณ์แบบมาราวิวโฮซ่าโอ้ my god หนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันแรกๆเนี่ยมันจะมีภาษาเฉพาะทางของประเทศเขาอยู่แต่แอดรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ดูมีเสน่ห์ก็เลยเอามาอ่านให้ฟังกันในคอมเมนต์เลยนะครับว่าพี่ Jisoo เนี่ยเขามีแฟนคลับจากชาติไหนสักชาตินึงนี่แหละน่าจะเป็นสเปนหรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจเนาะอ่ะมาดูอันต่อมากันเลยดีกว่าครับว่าเขาพูดถึงเธอว่ายังไงกันบ้างภาพลักษณ์ของเธอไม่ใช่เรื่องตลกเสียงร้องของเธอลึกราวกับมหาสมุทรราชินี Jisoo ซึ่งคนนี้นะครับเขาน่าจะเป็นเมนพี่ Jisoo แน่ๆนะครับเพราะพี่ Jisoo เนี่ยหน้าฟ้าประทานสวยงามแบบเป๊ะปังอลังการทุกองศาจริงๆนะครับแอดก็มองว่าพี่ Jisoo เนี่ยเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ในวงก็จริงแต่หน้าเด็กมากคนหนึ่งเลยนะเอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่าเขาบอกแบบยาวๆเลยว่าเสียงร้องของเธอคือเยี่ยมยกนิ้วให้เธอทำดีที่สุดแล้วเธอคือที่สุดเธอดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธออยู่ชั้นบนสุดนักร้องที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดความรักมากมายจากที่นี่ที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขามาจากชาติไหนแต่ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งที่หลงไหลพี่ Jisoo อย่างมากนะครับเพราะเขาพิมพ์มาโอ้โห the best อะไรอย่างเงี้ยมาแบบจัดเต็มกันเลยอ่ะไม่รอช้านะครับพี่เจนนี่กำลังมาต่อแถวกันแล้วนะครับเพราะว่าพี่เจนนี่เนี่ยคอมเมนต์แรกก็ยาวเหยียดเลยครับและแอดเห็นว่าเป็นคอมเมนต์ที่มีความหมายที่น่าสนใจก็เลยเอามาฝากกันด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเขาพูดว่ายินดีด้วยอ่ะสำหรับงานของคุณความฝันของฉันคือมีชีวิตจากดนตรีเหมือนกับคุณฉันทำงานมาตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มและฉันก็ยังทุ่มเวลาไปกับดนตรีแล้วก็บันทึกเพลงในวันเดียวกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างคุณฉันได้ทำมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่ออธิษฐานเผื่อพวกเขาและฉันเชื่อในพระเจ้าว่าไม่ช้าก็เร็วความฝันของฉันก็จะเป็นจริงในขณะเดียวกันฉันขอแสดงความยินดีกับคุณและฉันก็จะสู้ต่อไปในส่วนของฉันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่ว่าเจนนี่เขาเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นในส่วนของแบบไอดอลของเขาแล้วเขาก็อยากจะเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพเหมือนเจนนี่นั่นเองครับเพราะว่าเจนนี่เนี่ยเขาทั้งแรปทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแฟชั่นนิสต้าเป็นไอคอนต่างๆครับก็ถือว่าเป็นไอดอลที่มีคุณภาพสูงคนนึงก็ถือว่าคนนี้เนี่ยเขาก็มองถูกคนแล้วเช่นกันนะครับมาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยเธอมีออร่าที่ยั่วยวนและเป็นด้านที่ดึงดูดใจฉันอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเจนนี่เป็นเพียงจุดราชินีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาก็แบบเต็มที่มากๆคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นน่าจะเป็นคนเกาหลีนะถ้าได้แอดดูภาษานะครับน่าจะเป็นคนเกาหลีแน่ๆนะครับแอดก็เลยรีบหยิบมาวางเป็นคนชาติเดียวกับพี่เจนนี่ของเราเลยนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่ร้องเพลงใหม่เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็บอกแบบว่าเป็นยาวๆแล้วมีรูปหัวใจด้วยนะเขาบอกว่าเจนนี่คุณแซ่บชื่นชมคุณจริงๆเลยอะไม่มีใครในจักรวาลสามารถล้มเจนนี่ได้ทุกคนเราไม่ได้ไหมเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาก็มีความหนักแน่นในอารมณ์ของเขามากๆนะสุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวเป็นการไม่รอช้านะครับเดี๋ยวโรเซ่จะรอนานนะครับก็ให้น้องโรเซ่เนี่ยเข้ามาต่อกันเลยกับคอมเมนต์แรกเขาก็บอกเลยว่าเสียงของเธอเป็นสีทองฉันรักเสียงร้องเธอแล้วก็หัวใจ5ดวงเห็นไหมว่าฉันรักเธอแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าโอ้ my god โรซี่สวยคุณสมควรได้รับทุกอย่างและอีกมากมายฉันรักคุณมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าคุณมีรูปทรงที่สวยขึ้นเรื่อยๆฉันหวังว่าอัลบั้มจะสดใสกว่านี้ซึ่งตัวนี้นะครับแอดก็มองว่าใช่ๆจริงๆนะโรเซ่เนี่ยพอปล่อยโซโล่ออกมาใช่ไหมนางก็สวยขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีหุ่นมีเอวที่แบบ
ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะสังเกตว่าทั้งค่ายเนี่ยมักจะให้โรเซ่ใส่ชุดที่แบบว่าโชว์ขาเพราะเขามีเรียวขาที่ยาวแล้วก็สวยงามสมส่วนมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่น่าจับตามองว่าในอนาคตเนี่ยจะไปเป็นนางแบบหรือเปล่าใช่ไหมโรเซ่บางทีแบบไปเป็นนางแบบต่อได้ไปเดินแคทวอล์กไปอะไรเพราะขาเขาสวยมากจริงๆนะครับมาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่าเขาบอกว่าโอ้ my god เธอคือมามี่พระเจ้าของเราเธอเป็นราชินีแห่งเสียงร้องผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วเขาก็มีอีโมจิตามหลังขึ้นมาเป็นแบบรูปแหวนเลยนะครับเหมือนเขาจะขอโรเซ่แต่งงานอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าโรเซ่เนี่ยเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเช่นกันแล้วก็มีคนอยากจะขอแต่งงานด้วยนะครับแต่ก็คงจะเสร็จเสือฤทธิ์ของเราก่อนนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ต่อไปก็จะเป็นของน้องลิซ่าลูกรักของแอดแล้วนะครับเพราะแอดเป็นเมลิซ่านิดนึงนะอย่าหมั่นไส้แอดนะแต่ก็รักทุกคนในวงนะครับมาดูคอมเมนต์แรกของน้องสาวคนเล็กของเรากันเลยดีกว่านะครับนะเขาบอกว่านักเต้นแรปเปอร์เด็กผู้หญิงและบุคคลที่ดีที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าลิซ่าและสาวๆคนอื่นๆไม่เคยทำให้ผิดหวังสู้ต่อไปจะครองโลกอีกครั้งอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็มีความแบบเครื่องหมายตกใจมีความระริกระรีกระดีกระดาอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แซวเล่นเฉยๆนะขำๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่าเขาบอกว่าไม่มีใครทำสิ่งนี้ได้ฉันจะไม่มีวันเบื่อที่จะพูดมันเธอเป็นไอดอลเคป๊อปคนเดียวที่คุณสามารถทวิตช่วงการแสดงของเธอและการแสดงช่วงที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงเชื่อแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ออะไรประมาณนี้นะครับลิซ่าก็น่าจะเห็นด้วยใช่ไหมลิซ่าต่อมานะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าพี่ชายฉันเป็นภาพที่สวยงามพวกเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังฉันสาบานอะไรแบบนี้นะอันนี้เขาก็เหมือนแบบเป็นการการันตีว่าคือ ที่เขาพิมพ์คำว่าแมนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการแซวลิซ่าไกลๆว่าแต่งลุคนี้เนี่ยลิซ่าคล้ายๆแบบผู้ชายอะไรเงี้ยเพราะลิซ่าก็มีความยูนิเซ็กมีความแบบใส่เสื้อผู้ชายก็ได้เพราะหลายๆครั้งลิซ่าเนี่ยก็จะใส่เสื้อผู้ชายนะครับแล้วก็ดูลงตัวไปซะอย่างนั้นดูสวยไปซะอย่างนั้นเงี้ยเหมือนแบบลิซ่าใส่อะไรก็ได้ประมาณนั้นก็ออกมาดูดีได้หมดไม่ว่าจะเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงนั่นเองนะครับเป็นการ mix and match ที่ลงตัวอย่างฉลาดของนางก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าของโลกคนนึงเหมือนกันนะลิซ่าเนี่ยประมาณนั้นเลยนะมาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับเขาก็บอกว่าสีปากของเธอและการจ้องมองที่กล้าหาญของเธอคือสิ่งที่ทุกคนพูดสีปากนี่คือแบบสุดพังมากๆถ้าเพื่อนๆเห็นโปสเตอร์ในตอนนี้ที่แอดโชว์ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นการบอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยโอ้โหเข้ากับอะไรที่มันมีความสโมกสโมกกี้อายสโมกกี้มาส์ลิปส์อะไรอย่างเงี้ยนะสีปงสีปากมีความพังร็อกแล้วนางก็มีแอตติจูดมีสายตาที่แบบพร้อมจะฆ่าทุกคนนะครับจ้องมาทีนี้ไม่นะอะไรอย่างงี้นะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆพอคลิปมันก็เริ่มจะยาวกันแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์จากชาวเน็ตจากทั่วโลกเลยที่เขามีความเห็นต่อโปสเตอร์ของแต่ละคนก็ทำการคัดนะครับในส่วนของคอมเมนต์ที่มีคนชื่นชอบเป็นจำนวนมากมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับแอดก็ตื่นเต้นยังไม่หายเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่16เขาจะปล่อยอัลบั้มใหม่กันแล้วจะได้เห็น MV ใหม่ด้วยเดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆกันไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ